สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่117ทดสอบโลจิสติกไม่ซิกบอกได้ไหมว่าตัวแปรอิสระไม่สามารถทำนายตัวแปรตามได้เป็นคำถามเพิ่มเติมนะครับมาอีกคำถามหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับก็ถามถึงตารางนะครับโอนิบัสนะครับเทสออกมาซิกแต่ค่าในตารางสุดท้ายนะครับตัว variable in the equation นะครับออกมาไม่ซิกเราสามารถอธิบายได้เลยหรือเปล่าค่าว่าตัวแปรอิสระไม่สามารถทำนายตัวแปรตามได้นะครับความน่าสนใจของคำถามอยู่ตรงนี้ครับตัวแปรอิสระนะครับถ้าไม่ซิกนะครับจะบอกได้เลยไหมว่าตัวแปรอิสระไม่สามารถทำนายตัวแปรตามได้นะครับถ้าท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปผมนะครับมาตลอดจะพบว่านะครับถ้าหากการวิเคราะห์นะครับตัวแปรไม่ significant นะครับผมจะแนะนำว่าไม่ให้แปรผลไม่ให้ตีความไม่ให้อภิปรายหรือขยายความใดๆทั้งสิ้นนะครับให้อธิบายเฉพาะตัวแปรที่ซิกเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราอาจจะพบเห็นได้ก็คือว่ามีบทความบางบทความนะครับที่เราจะพบว่าตัวแปรไม่ซิกแล้วนะครับผู้เขียนพยายามจะตีความหรืออธิบายตัวแปรนั้นด้วยนะครับแล้วเราจะมาดูนะครับว่าประเด็นนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นคำถามแรกก็คือตารางโอนิบัสนะครับก็ดูนะครับการทดสอบค่าสมสิทธิ์นะครับของตัวแปรนะครับในสมการถ้ามีตัวแปร5ตัวก็มีค่าสมสิทธิ์5ตัวนะครับในการทดสอบนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับเพื่อทดสอบว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ถ้า significant แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับทีนี้ต่อมานะครับถ้าตัวแปรที่วิเคราะห์ significant นะครับเราบอกได้เลยว่านะครับตัวแปรอิสระสามารถทำนายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับกรณีตัวแปรไม่ซิกนะครับไม่พูดถึงนะครับอันนี้เป็นวลีที่ผมชอบแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำนะครับผมมักจะพูดว่าถ้าตัวแปรไม่ซิกไม่พูดถึงไม่อภิปรายไม่กล่าวถึงเลยนะครับเราจะกล่าวถึงเฉพาะตัวแปรที่ซิกเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับผมก็ขอยกตัวอย่างก่อนนะครับว่าตัวแปรที่ไม่ซิกนะครับก็มาวิเคราะห์นะครับโลจิสติกนะครับตัวแปรอิสระก็คือ x นะครับทำนายตัวแปร y นะครับอันนี้คือตัวแปร x นะครับทำนายตัวแปร y นะครับไม่ significant นะครับเมื่อผลการวิเคราะห์แล้วไม่ significant นะครับเราก็จะสรุปเลยครับว่าตัวแปร x ไม่สามารถทำนายตัวแปร y ได้นะครับแล้วก็รายงานผลไปตามนั้นนะครับอันนี้เป็นข้อสมมุตินะครับเราก็สรุปเลยว่า x ไม่สามารถทำนาย y ได้นะครับทีนี้นะครับผมก็ให้ย้อนกลับมาดูที่ตัวข้อมูลบ้างครับเราจะเห็นว่า x นั้นนะครับค่อนข้างจะเบ้และโด่งนะครับจะเห็นว่า skewness กับคุโทสิตนะครับเกิน 1.96 นะครับหรือเกิน2ก็แสดงว่าข้อมูลมีทั้งความเบ้และความโด่งนะครับเป็น positive skew กับโด่งนะครับทีนี้นะครับสรุปก็คือตัวแปร x นะครับมีการแจกแจงไม่ปกตินะครับทีนี้นะครับก็มาดูที่ตัวข้อมูลนะครับจะเห็นว่าข้อมูลค่อนข้างจะละเอียดนะครับแต่ละตัวนะครับมักจะมีค่าเดียวๆครับไม่ค่อยซ้ำกันมี0นี่ซ้ำอยู่36เคสนะครับที่เหลือก็11111นะครับทีนี้ผมก็แนะนำว่าให้ transform data ดูนะครับจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ครับเป็น63.5 ถึงต่ำสุดเป็นกลุ่มที่1และ63ถึง110เป็นกลุ่มที่2 110ถึง185เป็นกลุ่มที่3 185ขึ้นไปเป็นกลุ่มที่4ครับเมื่อทำการจัดกลุ่มแล้วผมก็ทำการนะครับทดสอบสถิติพรรณนานะครับนี่คือผลการทดสอบสถิติพรรณนานะครับตัวแปร y เป็นตัวแปรตามซึ่งมีค่าเป็น0กับ1เพราะว่าเราวิเคราะห์โลจิสติกนะครับตัวแปร x เป็นตัวแปรค่าต่อเนื่องครับก็มีตั้งแต่0จนถึง2987นะครับ
ซึ่งมีทั้งความเบสความโด่งนะครับสำหรับตัวแปรที่เรา transform นะครับก็มีอยู่นะครับ1ถึง4นะครับแล้วก็ความเบสความโด่งไม่เกิน 1.96 นะครับก็ถือว่าข้อมูลแจกแจงแบบปกติครับพอมาทำการทดสอบนะครับก็คือเอาข้อมูลนะครับตัวแปร x นั่นแหละนะครับที่ทำการ transform ใหม่นะครับก็พบว่า significant ครับ omnibus ก็ sig แล้วก็ตัวแปรแต่ละตัวก็ significant นะครับเมื่อ transform แล้วตัวแปรอิสระสามารถทำนายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีนี้ผมก็ขอสรุปแล้วกันครับสาเหตุที่ผมแนะนำว่าหากไม่ซิกไม่พูดถึงเพราะว่าเสี่ยงต่อความผิดพลาดแบบที่1หรือ type 1 error ครับคือข้อมูลเป็นจริงนะครับหมายความว่าตัวแปร x สามารถทำนายตัวแปร y ได้นะครับแต่ว่าการวิเคราะห์ของเราอาจจะไม่ดีพอนะครับที่จะค้นพบความจริงนั้นนะครับเราก็เลยไปสรุปว่านะครับ x ไม่สามารถทำนาย y ได้นี่ถือเป็นความผิดพลาดนะครับเป็น type 1 error นะครับถ้าหากตัวแปรไม่ซิกนะครับแล้วยังแปรผลนะครับการแปรผลที่ผิดนะครับที่ว่าตัวแปรอิสระไม่สามารถทำนายตัวแปรตามได้นะครับอาจจะเกิดปัจจัยหลายๆอย่างครับอย่างเช่นข้อมูลไม่เป็นตัวแทนข้อมูลยังไม่คลีนข้อมูลยังไม่ได้ transform รูปให้เหมาะสมที่จะวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x กับตัวแปร y ก็เลยไม่พบความสัมพันธ์ดังนั้นนะครับเราก็รีบสรุปว่านะครับหรือจะสรุปว่าตัวแปรอิสระนั้นไม่สามารถทำนายตัวแปรตามได้นั้นก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับหรือเรียกว่าเป็น type 1 error นะครับยกตัวอย่างเช่นมีโจทย์นะครับมายื่นฟ้องผมต่อศาลว่าผมนะครับทำผิดและผมก็ได้กระทำเรื่องนั้นผิดจริงๆครับแต่หลักฐานนะครับมีไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอศาลจึงทำการยกฟ้องคดีดังกล่าวเมื่อคดีถูกยกฟ้องดังนั้นผมจะสรุปว่าผมเป็นคนดีได้ไหมครับก็ไม่ถูกต้องนะครับเพียงแต่จะไม่มีหลักฐานนะครับการกระทําผิดผมที่ชัดเจนนะครับดังนั้นการสรุปนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าตัวแปรไม่ซิกนะครับก็ไม่พูดถึงครับเพราะการพูดถึงย่อมเสี่ยงต่อความผิดพลาดประเภทที่1หรือ type 1 error ครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ